แอฟทักษะอ่อนเผยภาพน้องปีใหม่ลบคำกระหาแอฟทักษะอ่อนโพสต์ภาพล่าสุดน้องปีใหม่อายุครบ8ขวบโตเป็นสาวสวยจมูกโด่งถือเป็นคุณแม่ยืนหนึ่งสุดสตรองสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะอ่อนที่ล่าสุดแท็กทีมมากับสงกรานต์เตชนรงค์อวยพรวันเกิดของลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ที่ปีนี้อายุครบ8ขวบแล้วบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักโดยในอินสตาแกรมของพ่อสงกรานต์ได้ลงภาพของน้องปีใหม่ในชุดนักเรียนพร้อมกับโมเมนต์หอมแก้มลูกสาวฟอดใหญ่อย่างแสนรักพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตั้งใจในสิ่งใดๆขอให้สมหวังในสิ่งนั้นและที่สำคัญสุขสันต์วันเกิดครับคุณลูกสาวสุดที่รักเป็นเด็กที่น่ารักกับปู่ย่าตายายเสมอไปนะครับด้านแม่แอฟได้ลงภาพอวยพรลูกสาวสุดที่รักเช่นเดียวกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์สาวน้อยมาสัจจันทร์ของแม่ขอให้หนูมีจิตใจดีมีพลังล้นเหลือในการเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความสุขสนุกอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะที่หนูมีให้แม่เสมอรักมากค่ะเพื่อนสาวตัวจิ๋วของแม่ท่ามกลางคนบันเทิงแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดน้องปีใหม่กันรัวๆอย่างอบอุ่นอาทิขอให้หนูปีใหม่มีแต่ความสดใสสุขภาพแข็งแรงเติบโตเป็นเด็กดีบุญรักษาคุณพระคุ้มครองตลอดไปนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะหลานรักคิดถึงงงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอกพี่ปีเป็นต้นโดยในอดีตนั้นแอฟทักษะอ่อนไร้ยาคนว่าลูกสาวหลังว่าน้องปีใหม่ไม่น่ารักบอกเด็กแค่หนึ่งขวบยังโดนหวังว่าได้รับยาจะหายเมื่อจู่ๆแอฟทักษะอ่อนได้โพสต์ถึงล็อกอินปริศนาล็อกอินหนึ่งหลังจากที่เข้าคอมเมนต์ทำนองว่าน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟทักษะอ่อนนั้นไม่น่ารักเหมือนลูกดาราคนอื่นๆแถมยังบอกอีกว่าให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างถ้ารับไม่ได้ก็ให้สาวแอฟปิดอินสตาแกรมไปสำหรับข้อความของสาวแอฟระบุว่าขอบคุณคำวิจารณ์ค่ะที่ช่วยเตือนให้แอฟคิดว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรเพื่อให้ลูกเตรียมรับคำวิจารณ์ที่คงต้องเจอเมื่อโตขึ้นแค่ไม่คิดว่าจะโดนตั้งแต่1ขวบขอบคุณพี่ป้าน้าอาที่เอ็นดูปีใหม่และเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสุดท้ายคุณขอเชิญรับยาที่เด็กหญิงปีใหม่พยาที่ว่าคือเสียงหัวเราะและพลังบวกจากเด็กคนนี้จะทำให้คุณอารมณ์ดีมีความสุขเพราะความสุขของคุณปีคือการทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยรักจากแม่ปีใหม่ค่ะนานๆทีจะเห็นสาวแอฟออกโรงงานนี้ชาวเน็ตและแฟนคลับน้องปีใหม่ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างมากเลยทีเดียว